สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือช่วงของ Biz Life นะคะพบกันในช่วงบ่ายของวันอังคารที่15กันยายน2563พบกับคุณทองลอเสรีวณิชย์ดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์สวัสดีคุณผู้ชมรับชมผ่านหน้าจอผ่านทาง Facebook และรวมถึงรับฟังผ่านทาง FM 102 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะสวัสดีครับพี่คุณทองคะสวัสดีครับค่ะกำลังจะบอกว่าเนี่ยวันนี้เราคุยกันก่อนได้ที่จะเข้ารายการนะคะพี่ขุนไปหางานกันดีกว่าไหมแต่ไปถึงว่าเรายังมีงานอยู่นะคะใช่แต่คุยกันเพียงแค่ว่ามันจะมีตำแหน่งงานที่เขาจะเปิดเพื่อรับเพิ่มขึ้นค่ะก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแก้ไขปัญหาคนว่างงานของรัฐบาลนะครับที่มีลักษณะที่ว่ารัฐครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่ง คือรัฐบาลก็จะจ่ายค่ะจ่ายค่าจ้างให้ช่วยเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะครับเอกชนครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าอัตราเงินเดือนสูงสุดก็ไม่เกิน 15,000 บาทเพราะฉะนั้นแปลว่ารัฐก็ออก 7,500 บาทนะครับก็ไปชวนบริษัทเอกชนใหญ่ๆที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนักหรือบางรายก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยมีไหมไม่ได้รับผลกระทบเลยอุ้ยจะมีเหรอคะเนี่ยมีนะพวกโรงไฟฟ้าถูกไหมพวกที่ทำธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับยังไงเขาก็ยังต้องเขามีรายได้ของเขาต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะมีความจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่หรือว่าบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คงจะมีส่วนน้อยนะที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยะนะครับแต่ว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยหมายความว่าเขายังมีความมีอะไรอ่ะมีความมั่นคง มีความเข้มแข็งนะครับมีความสามารถที่จะลงทุนต่อเนื่องนะครับรัฐบาลก็จะไปขอแรงให้ช่วยรับคนที่ว่างงานจำนวนหนึ่งนะครับเข้าไปทำงานโดยที่บอกว่าจะช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าแค่ปีเดียวถูกไหมคะ12เดือน ใช่ใช่ใช่ตามนั้นคือ12เดือนนะครับก็คือว่าให้มันพ้นช่วงของผลกระทบจากเรื่องไวรัสโควิดไปก่อนนะครับหวังว่าปีหนึ่งแล้วน่าจะจบน่าจะเอาอยู่นะครับวันก่อนเราคุยกันเรื่องอะไรนะบริษัทปตท.ใช่ค่ะจำกัดนะโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์นะครับที่จะรับมีตำแหน่งงานทั้งหมด 25,000 ตำแหน่งนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของ บัณฑิตที่จบใหม่ก็ประมาณสัก 2,000 กว่าตำแหน่งนะครับบัณฑิตจบใหม่ก็หันหน้าเข้าหา ปตท.เลยนะครับเพราะมีตำแหน่งเยอะนี่ค่ะ2,000 กว่าก็เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนเหมือนกันแต่ว่าของปตท.นี่เท่าที่เราคุยไปนี่เขาไม่ได้รับไปทำงานกับปตท.โดยตรงนะเขาอาจจะรับไปทำงานในพื้นที่ในถิ่นกำเนิดในชุมชนไปทำงานในลักษณะที่มันอาจจะเป็นงานเราจะเรียกว่างานอะไรดีงานพวกงานพัฒนาชุมชนงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรส่งเสริมความเข้าใจ ใช่แล้วก็ ช่วยกันอะไรที่เหมือน CSR หรือว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยที่จะมีการฝึกอบรมในเรื่องการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสมัยนี้เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในไอเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นของปตท.นะครับทีนี้เมื่อวานก็จะมี ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP นะครับที่บอกว่าเมื่อวานเขาแถลงใหญ่นะคุณสุภชัยเจริญวนนท์ซึ่งเป็นประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็มาพร้อมกับผู้บริหารของบริษัทในเครือบริษัทใหญ่ๆนะเครือ CP ก็มีอะไรบ้างก็มี CPF ถูกไหม CPF ซึ่งทำอาหารสัตว์ทำไข่ไก่เลี้ยงไก่ไข่ไก่นะครับเลี้ยงหมูนะครับมี CPO นะครับ CPO ก็ทำเรื่องค้าปลีกเรื่อง 7-Eleven ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีสยามแมคโครนะครับก็ทำเรื่องอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นโมเดิร์นเทรดเป็นร้านกึ่งๆขายส่งใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีบริษัททางด้าน IT เทเลคอมก็คือ True นะครับคุณสุภชัยบอกว่าทั้งหมดนี้ก็จะรับคนบัณฑิตจบใหม่นะครับปีนี้นะครับก็คือปี63นี่ อายุไม่เกิน25ปีจำนวน 20,000 8,000 อัตรา
นะครับ28,000อัตรานะครับเพื่อหมายความว่าช่วยแก้ปัญหาว่างงานของนักศึกษาจบใหม่เขาเฉลี่ยไปเหมือนกันเห็นบอกว่าของทาง CPF เนี่ยประมาณ 8,000 อัตรา CPO จะ 12,000 อัตรานะคะแมคโครเนี่ยประมาณ 5,000 อัตราแล้วก็ทรู 3,000 อัตราเขาก็คงจะเฉลี่ยกันไปว่าในแต่ละองค์กรไหนแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอันนี้เป็น CP จะจ่ายเงินเดือนทั้งหมดหรือว่ารัฐครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะจ้างตลอดไปหรือว่าจะเฉพาะ12เดือนนะครับอันนี้เราไปอนุมานเอาเองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการที่ของรัฐบาลนะครับที่ออกมาว่า ให้บริษัทเอกชนช่วยรับบัณฑิตจบใหม่ไปทำงานนะครับซึ่งจริงๆเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดไว้ก็คือ200,000กว่าตำแหน่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่มันจะคิดเป็นอื่นมันก็ดูกระไรอยู่ที่องค์กรขนาดใหญ่ก็จะมารับคนจำนวนเยอะมากขนาดนี้ในห่วงเวลานี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดมันก็เลยไม่รู้จะคิดเป็นอื่นได้ว่ายังไงว่าเขาคงจะออกมาเพื่อเป็นการเหมือนกับร่วมมือกับรัฐตอบสนองนโยบายของรัฐในการที่จะช่วยเหลือเด็กจบใหม่หรือว่าคนที่อาจจะเริ่มทำงานไปปี2ปีอ้าวตกงานอาจจะได้มีโอกาสในการทำงานได้นะคะใช่ใช่เพียงแต่เขาไม่ได้บอกแต่ไม่ระบุชัดรายละเอียดว่านะครับเงินเดือนแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ไปเถอะสมัครกันเถอะใช่จะจ่ายก็แล้วแต่ใช่จะจ่ายก็แล้วแต่ขอให้จ่ายก็แล้วแต่ขอให้ได้งานกันนะคะครับแล้วก็อันนี้เป็นการทำงานกับเครือ CP โดยตรงใช่ค่ะนะครับเครือ CP โดยตรงนะครับคุณสุภชัยก็บอกในตอนหนึ่งว่าบัณฑิตจบใหม่ที่รับเข้าไปเนี่ยก็จะมีการไปเทรนนิ่งนะครับก็เรียกว่าอะไรล่ะอัพสกิลรีสกิลอัพสกิลก็หมายความว่าก็ไปเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆนะครับรีสกิลนี่ก็แปลว่าหมายความว่าไปฝึกฝนอบรมใหม่นะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบ้านเรานี้คนที่เรียนจบมาเนี่ยบางทีเรื่องเรียนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาไปทำงานก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ใหม่ไปอะไรใหม่บางคนอาจจะแบบ เรียนมาไม่ตรงกับงานที่ได้นะครับหรือว่าทักษะที่ ที่เรียนมาเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับการทำงานนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆอย่างเครือ CP เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการแบบใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเราคงจะได้เห็นข่าวเป็นระยะๆเรื่องการทำอะไรอะทำแบบเอาเทคโนโลยี 5G มาช่วยในเรื่องของการทำงานในโรงงานใช่ค่ะในฟาร์มใช่ค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกิจการค้าปลีกอย่างร้าน 7-Eleven ก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะทันสมัยสิ่งเหล่านี้บางทีก็เป็นเรื่องที่ ไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอนในมันเฉพาะเจาะจงต่อบางธุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าคืออาจจะว่าไปจริงๆมันก็เลยเหมือนต้องย้อนกลับมาว่าสถาบันอุดมศึกษาหรือแม้แต่อาชีวะบางแห่งเนี่ยบางทีสอนเด็กนักเรียนไปจบมาบางทียังจะไปทำงานไม่ได้ต้องอบรมแล้วอบรมอีกแต่ในบางองค์กรเขาไปร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาผลิตคนเหมือนผลิตไว้เพื่อจะเข้าสู่องค์กรเขาด้วยเหมือนกันคือไปเรียนรู้ไปฝึกฝนกันไว้ก่อนในเบื้องต้นแต่ถามว่าถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยเขามีการอบรมอะไรให้ใครๆก็อยากได้นะพี่คุณเพราะว่าคุณจะไปสมัครเข้าอบรมที่ไหนคุณก็ต้องใช้เงินอันนี้เขาอบรมคุณแล้วก็มีงานให้คุณด้วยมันต้องรีบคว้าเอาไว้เลยนะคะก็ไปเทรนนิ่งใหม่นะครับก็ถือว่าได้สองอย่างนะครับเรื่องที่เทรนก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานในโลกยุคใหม่นะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เป็นอะไรอ่ะเป็นดิจิตอลเป็น AI อย่างเรื่องอะไรที่จะพูดกันมากคือเรื่อง สมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับการใช้ AI มาช่วยในการทำงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับเห็น CPF เขาบอกว่าเขาไม่ใช่แต่เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะคะที่ว่าเขาจะรับนักศึกษาจบใหม่ 8,000 อัตราเขาบอกมีกรุงเทพและปริมณฑล 4,000 ต่างจังหวัดอีก 4,000 ด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าทุกคนไม่ต้องมุ่งเข้าสู่เมืองหลวง
คุณอยู่แถวบ้านคุณงานมันก็จะไปใกล้บ้านคุณมากขึ้นนะไม่ต้องเข้ามาแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าจะขยับขยายสนับสนุนธุรกิจด้านสมาร์ทฟาร์มมิ่งอย่างที่พี่ขุนทองบอกเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญคือว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้คนไหลเข้าเมืองคนที่ตกงานแต่กรุงเทพก็กลับไปอยู่บ้านเยอะนะใช่ค่ะนะครับ กลับไปอยู่บ้านเยอะแล้วก็จำนวนมากก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าที่เรียนมาที่ทำมามันก็ไปใช้ไม่ได้กับที่บ้านเกิดเขาก็ไปขายของ นะครับมันก็ไปกระทบกับคนที่ขายของเดิมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวก อะไรอ่ะพวกอาหารง่ายๆพวกอะไรลูกชิ้นปุ้งลูกชิ้นปิ้งอะไรเนี่ยนะครับเดิมว่าจำนวนคนขายเดิมไม่ขายไม่ได้อยู่แล้วทำเค้กใช่ใช่ขนมเอาว่าง่ายๆสมมติบอกว่าเอาแบบที่มันง่ายสุดแล้วกันเช่าแผงตลาดนัดขายของโดยเฉพาะของกินบางทีมันก็ไปชนเจ้าอื่นอีกเหมือนกันนะคะนะคะในพื้นที่นั้นเพราะเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรไงทำอาหารก็ง่ายสุดนะครับก็จะไปกระทบกับคือตลาดมันก็มีอยู่เดียวตลาดเดิมแต่ว่ามีพ่อค้าแม่ขายมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีงานนะครับกลับไปจากกรุงเทพที่บ้านก็ไม่มีงานรองรับนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่านโยบายเราไม่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าเราเรียกว่าแก้ไขปัญหาการว่างงานเฉพาะหน้านะครับก็คงจะในเรื่องการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับซึ่งบริษัทที่จะทำได้ก็ต้องเป็นบริษัทที่หมายความว่าที่มีอะไรมีเครือข่ายธุรกิจนะครับซึ่งลงไปถึงตรงนั้นนะครับ CP ก็ไม่ได้บอกว่าระยะเวลาในการจ้างครั้งนี้จะชั่วคราวหรือจะตลอดไปหรือว่าแล้วแต่นะครับเข้าใจว่าถึงเวลา ไปสมัครกันจริงๆเนี่ยคนที่สนใจก็คงจะต้องเข้าไปดูที่หมายความว่าเว็บไซต์ของบริษัทเขาคงจะมีประกาศรายละเอียดมากกว่าเราต้องดูในรายละเอียดด้วยเหมือนกันเพราะว่าจากเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บริหารของแต่ละองค์กรในเครือของ CP เขาเองเนี่ยอย่างของแมคโครนะคะเนี่ยเขารับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.นะคะไม่ได้หมายความว่าจบปริญญาตรีจะไปสมัครเลยนะคะระดับปวช.ถ้าคุณสามารถจะทำงานได้เนี่ยเขาก็รับสมัครเลยอย่างของกรณีของแมคโครใช่เขาบอกว่ากรณีแมคโครนี้ก็จะเน้นกลุ่มทักษะในด้านไอทีแล้วก็ดิจิตอลนะครับหรือในบริษัท CPO ถูกไหม CPO นี่ก็ทำ7-Eleven นะแฟรนไชส์ Eleven นะครับก็บอกว่าจริงๆ CPO นี่กำลังลงทุนในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมรับพนักงานเพิ่ม 12,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็เน้นกลุ่ม New S-Curve นะครับพวก New S-Curve ก็จะหมายถึงว่ากลุ่มพวกธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมแบบในอนาคตนะที่ต้องมีทักษะแบบดิจิตอลนะครับรวมทั้งจะส่งเสริมธุรกิจ SME นะครับหรืออย่างบริษัท CPF ใช่ไหม CPF นี่คือทำอาหารสัตว์แล้วก็เลี้ยงเราจะเรียกว่าดิขายไก่หรือเลี้ยงไก่ทั้งเลี้ยงทั้งขายที่น่ารักเมื่อตะกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะตัวขาวนะครับจะรับนักศึกษาจบใหม่เพิ่ม 8,000 อัตราแบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 4,000 ต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 4,000 อัตรานะครับโดยมีตำแหน่งรับสมัครครอบคลุมฐานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในด้านของความเชี่ยวชาญในด้านไอทีเพื่อสนับสนุนขยายธุรกิจด้านสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับรวมไปถึงการทำธุรกิจในด้านการจัดส่งอาหารแบบ delivery ที่ต้องการรับพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายตลาดในกลุ่มดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทในกลุ่มของ CP นี่ก็จะเน้นในเรื่องของIT digital นะครับคนที่ไปสมัครแล้วสมมติว่าได้งานนะครับก็จะถือว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้รับการ
เรียกอะรับการฝึกงานนะครับฝึกงานแบบของจริงเลยถ้าระดับคอนโดไก่แบบนี้จะเอาคนไปเดินอย่างเดียวคงลำบากเหมือนกันนะคะใช่มันก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยทำงานได้แบบว่าทันเวลารวดเร็วแล้วมีความแม่นยำด้วยนะครับคือไปฝึกใช้เครื่องมือโดยตรงนะครับซึ่งก็เรียกว่าอะไร on the job training นะครับอันนี้ก็จะเป็นทักษะติดตัวไปสมมติว่าเขาจ้าง12เดือนอันนี้ไม่รู้จะจ้างตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าทำไปสักพักแล้วเราก็อาจจะมีคนที่ขวนขวายหน่อยก็อาจจะแบบออกไปทำฟาร์มเองได้ประสบการณ์แล้วไงถูกไหมได้แต่ก่อนเวลาที่เราบอกว่ามีบรรดานักศึกษาจบใหม่บางคนเนี่ยนะคะเข้าไปสมัครอยู่ร้านสะดวกซื้อใช่เรียนรู้ระบบอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยเขาไปทำของเขาเองถูกใช่ไหมคะใช่ก็อย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าตัวเองอยากจะมีของตัวเองนะคะ12เดือนนี้อาจจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะครับเขาจะจ้างต่อไม่ต่อไม่ว่ากันอีกทีนึงก็ไปเรียนรู้ไงนะเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำเกษตรสมัยนี้ในการเลี้ยงไก่นะครับคือ CP อย่างที่รู้หรือว่าพวกเวลาธุรกิจอาหารขนาดใหญ่เขาไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดหรอกถูกไหมเขาก็ทำคอนแทคฟาร์มิงไปจ้างคนเลี้ยงอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าคนเลี้ยงนะคุณก็ต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของเขา อยู่ในระบบของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะไปหมายความว่าไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับซึ่งสถาบันการศึกษาจะไม่มีให้หรือว่าไม่ทันนะครับเราก็ต้องรู้ว่าพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะบางสถาบันการศึกษา3เดือน6เดือนหรือปีนึงก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วอันนี้คือได้ปฏิบัติของจริงนะครับบางสถาบันการศึกษาไม่มีงบประมาณเพียงพอเท่ากับภาคเอกชนที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าในการใช้งานด้วยซ้ำนะคะใช่เพราะว่าเอกชนเขาลงทุนแล้วเขาได้ผลประโยชน์ไปด้วยนี่ถูกไหมเพราะนั้นเขามีแรงจูงใจที่จะต้องลงทุนทั้งเรื่องซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ซื้อเทคโนโลยีแล้วก็ลงทุนเรื่องฝึกคนไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้อะไรอะproduction productivity จากตรงนั้นนะครับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานก็จะได้นอกเหนือจากได้มีรายได้มีงานทำนะครับก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับก็จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานได้ส่วนหนึ่ง นะครับมันคงไม่ได้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเดิมทีเท่าที่รู้มาเนี่ยรัฐบาลก็มีตัวเลขอยู่แล้วว่าระยะแรกนี่จะจ้างทั้งคนจบใหม่ 400,000 คนแล้วก็คนที่ทำงานไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องตกงานเนื่องมาจากเรื่องโควิดเช่นเรื่องคนที่ทำงานร้านอาหารหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวอีก 400,000 คนนะครับแต่ว่าเท่าที่ออกมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันหายไปนะครับมันเหลือแต่คนจบใหม่นะครับบัณฑิตจบใหม่นะครับแล้วเข้าใจว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีหลายรายที่ตามมานะครับเพราะว่าถ้าดูอันนี้จบใหม่อายุไม่เกิน25ปีรวมถึงอาชีวะและมหาวิทยาลัยแอบเป็นห่วงคนที่เขาอายุเกินกว่านี้แล้วเขาตกงานเหมือนกันนะคะว่าจะมีหน่วยงานไหนที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรองรับใช่แล้วมันยังฟื้นไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันยังฟื้นไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงกับพวกเขาจะช่วยเขาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่รัฐบาลออกมาตอนนี้ก็คือว่าคนที่จบปีนี้แหละค่ะอายุ25ก็ควรจะจบปีนี้ถูกไหมถ้าจบปริญญาตรีน่าจะประมาณ22ใช่ไหมคะครับบางคนอาจจะปริญญาโทต่ออีกหน่อยตอนนี้ยังหางานไม่ได้เรียนต่ออีกก็อาจจะจบปริญญาโทบ้างอะไรอย่างนี้นะคะครับ24-25อะไรประมาณนี้ได้หรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์รัฐก็คงมองว่าคือก็คงแก้ไปทีละส่วนใช่ค่ะนะครับไม่อยากให้คนที่จบใหม่มาเนี่ยมาเป็นแบบหมายความว่าคือไอของเดิมเนี่ยมันก็มีคนที่ว่างงานอยู่แล้วนะครับก็กำลังจะมีคนออกมาอีกนะครับมาสมทบอะไรเนี่ยนะครับก็โอเคก็ตัดตอนตรงนี้รับไปส่วนหนึ่งจัดการก้อนที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาก่อนใช่ใช่นะ
จะได้ไม่ต้องวิจัยฝุ่นครับนะคะจะอย่างน้อยได้มีเดี๋ยวลองดูต่อไปว่าจะมีองค์กรใหญ่ๆองค์กรไหนอีกวันก่อนเราคุยแล้วว่าปตท.วันนี้ขยับมาในเครือของ CP เดี๋ยวดูว่าจะมีองค์กรไหนที่เขาขยับมาจะเปิดพื้นที่งานว่างนะคะตำแหน่ง CP นี่ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วเขาก็มีโครงการลงทุนอีกเยอะแยะถ้าเรามองให้พ้นไปจากเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องอะไรนะร้านเซเว่นอะไรแบบนี้นะเช่นเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงถูกไหมซึ่งจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าแล้วครับแล้วก็มีโครงการอะไรอ่ะพอมันมีรถไฟความเร็วสูงเขาจะมีโครงการแล้วจะทำอะไรเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้อะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องการคนที่มีทักษะในเรื่องของ IT ดิจิตอลทั้งในแง่ของคนทำซอฟต์แวร์คนผลิต AI และทั้งคนใช้อะไรแบบนี้นะครับถึงได้มีการบอกเอาไว้ว่าไม่ว่ามันจะมีตำแหน่งงานว่างรอเราอยู่หรือไม่มีก็ตามเนี่ยแต่เบื้องต้นบรรดานิสิตนักศึกษาที่จบใหม่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพอถึงเวลาโอกาสมาปุ๊บเราจะได้พร้อมที่จะไปสำหรับโอกาสที่มันรอเราอยู่ในตอนนั้นเห็นบอกอย่างของ CP บอกเขา 28,000 ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยนะคะ 28,000 อัตราที่ว่าเนี่ยเป็น 10% ของพนักงานในเครือของเขาทั้งหมดแสดงว่าเขามีอยู่ประมาณ 280,000 ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะและอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็หวังว่าจะช่วยทำให้น้องๆที่จบใหม่เนี่ยนะคะได้มีงานทำนะคะไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตามนะคะเอาล่ะหมดเวลาค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะช่วงของบิสไลฟ์วันนี้พี่ขุนขุนทองเราเสรีวันนี้ดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ลาคุณผู้ชมไปและคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ